ผู้ชมจากไทยไปดูบอลสเปนครับบอลสเปนเรอัลมาดริดนำเป็นจ่าฝูงอยู่แต่ว่าบาร์เซโลนามีโอกาสจะไล่แล้วก็ทำให้ช่องว่างเหลือเพียงแค่2แต้มและใครที่เล่นเป็นกองหน้าไม่ได้ต้องยิงอย่างเดียวต้องเล่นเหมือนกองหลังต้องไล่บอลไล่บอลแล้วสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นครับเล่นกันที่บ้านของทีมเออีบานะครับบาร์ซ่าในชุดเขียวครับเล่นกันเนียนเหมือนกับน้ำและฟอร์มร้อนเป็นไฟนะครับเริ่มขึ้นมาเดนิสซัวเรสกองกลางสเปนวัย23ครับ1ประตูต่อ0บาร์ซ่าขึ้นนำเข้าสู่ครึ่งหลังซูเปอร์สตาร์ประจำทีมมาแล้วครับอยู่ทางซ้ายมือของโจลิโอเนลเมสซี่กองหน้าอาร์เจนยิงลูกที่15นะครับเป็นดาวซันโวสูงสุดของบอลสเปนเรียบร้อยครับเมสซี่นี่ฮะและนี่ที่ผมบอกนะครับกองหน้าต้องทำหน้าที่เหมือนกับเป็นกองหลังเนี่ยไล่บอลดูทางด้านหลุยส์โซเรสกองหน้าอุรุกวัยไล่บอลแย่งบอลล่าเข้าไปแล้วก็ล่อลูกนี้ครับ3ประตูต่อ0ที่เป็นประตูที่15ของซัวเรสนะครับก็เป็นดาวซันโวคู่กับทางด้านของเมสซี่และวิสุดท้ายเนย์มาร์บอกพวกคุณยิงกันแล้วผมต้องยิงด้วยเนย์มาร์ซัดเข้าไปคุณผู้ชมครับ 4-0 ครับบาร์ซ่าเป็นอันดับ3นะครับตามอันดับ2เซบีย่า1แต้มแล้วก็ตามอันดับ1เรอัลมาดริดอยู่2แต้มแต่ว่าแข่งน้อยกว่า1นัดนะครับเรอัลมาดริดนะครับ